ย้ำกันอีกเรื่องหนึ่งนะบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับการปราบปรามก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการปราบปรามการลักลอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วอันนี้คือขายที่ไหนนะขายใจกลางเมืองเลยนะนะครับในการบุกจับในครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตํารวจรับบุกจับร้านค้า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายเลยนะครับหลังมีการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับเขาว่าร้านนี้เคยถ<ฆ>ูกจับแล้วนะครั้งหนึ่งจับไปก็ปิดไปสักพักแต่สุดท้ายก็กลับมาเปิดใหม่อีกรอบแล้วก็มาขายบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนเดิมอีกนะครับ ซึ่งชุดจัดระเบียบสังคมฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายก็ร่วมกับตำรวจสพเมืองครับเข้าตรวจสอบร้านค้าที่ลักลอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่หมู่11ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเคยถูกจับมาก่อนหน้านี้แล้วนะเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่ายังกลับมาเปิดอีกครับมีการติดฟิล์มสีขาวขุ่นเพื่ออำพรางไม้มองเห็นจากด้านนอกและมีการติดกล้องวงจรปิดรอบทิศทางน,นะครับ แต่ผู้ซื้อเขาบอกว่าจะรู้กันเป็นการภายในกลุ่มนะทั้งกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเมื่อเข้าไปในร้านเนี่ยก็พบผู้ต้องหารวม3คนด้วยกันซึ่งเคยถูกจับมาแล้วแล้วระหว่างนั้นบริษัทขนส่งเอกชนมีการนำบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์มาส่งอีก2กล่องใหญ่นะครับสุดท้ายก็เลยตรวจแล้วก็ยึดของกลางเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับประกอบไปด้วยเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า10เครื่องหัวพอร์ตนะครับบุหรี่ไฟฟ้า247ชิ้น บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง497ชิ้นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอีก40ชิ้นแล้วก็คอยบุหรี่ไฟฟ้า31ชิ้นครับตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ครับก็ยังพบว่ามีลูกค้าหลายคนอายุไม่ถึง15ปีปูดูแลให้การว่านะครับเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยจะติดต่อผ่านไลน์และส่งของมาให้ขายจึงไม่ทราบราคาต้นทุนต่อชิ้นและจะขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่หลักสิไปจนถึงหลักพันบาท ก็เลยมีการควบคุมตัวทั้ง3คนนะครับแจ้งข้อหาครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าตามพรบรสุลกากรและก็ขายสินค้าบรารกูหรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค